ถ้าคุณเหนื่อยหรือว่าคุณท้อในสิ่งที่คุณทำนั้นนะคะสิ่งแรกเลยคุณต้องรู้ไว้ก่อนว่าตอนนี้คุณได้ทำในสิ่งที่คุณรักหรือเปล่านะคะถ้าเราไม่ได้ทำในสิ่งที่เรารักหรือถ้าเราทำแล้วเรามีความรู้สึกว่าไม่มีพลังหมดพลังสำรวจดีๆว่านั่นคุณไม่ได้ทำด้วยความรักแต่คุณทำเพื่อคุณอยากจะได้อะไรบางอย่างจากมันนะคะถ้าเราทำแล้วเรารู้สึกว่าเราทำจากใจจริงเราทำไปเพื่อที่ว่าเราหวังแค่ว่าอยากจะให้โลกนี้เหมือนว่าโลกโซเชียลตอนนี้ทุกคนเล่นโซเชียลกันเยอะเวลาไล่สไลด์หน้าฟีดก็อยากจะให้เห็นแต่ความเรื่องราวดีๆใช่ไหมคะเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ทุกคนได้เจอแต่เรื่องราวดีๆเราจะทำไปเพื่อที่ว่าช่วยเหลือสังคมนี้นะคะแต่ถ้าหากว่าเรามีความรู้สึกว่าเราทำไปเพื่อเราอยากที่จะสำเร็จเพื่อที่จะให้ได้เงินหรือว่าไม่ได้สนใจใครนะคะแค่ว่าอยากจะให้ได้เงินไปแบบนั้นมันก็ทำให้เรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อไปได้นะคะสิ่งสำคัญที่สุดคุณจะต้องทำมันด้วยใจทำด้วยความรักเท่านั้นคุณจะทำแบบไม่รู้จักเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยแล้วค่ะเพราะมันเหมือนกับว่ามันเป็นงานที่เรารักอยู่แล้วถ้าเราไม่ได้ทำเหมือนว่าเราขาดอะไรไปแบบนี้นะคะมันเป็นงานแห่งความสุขงานแห่งชีวิตว่างั้นนะเนาะแล้วก็สิ่งที่สองนะคะก็คือวันนี้นะคะอย่าได้ตามหาความสำเร็จภายนอกนะคะไม่ว่าวันนี้คุณจะเจอความสำเร็จภายนอกมากแค่ไหนคุณจะร่ำรวยเงินทองนะคะแล้วคุณไม่ได้มีความสุขจากโลกภายในนะคะยังไม่มีความมั่งคั่งในจิตใจเลยนะคะความมั่งคั่งในจิตใจของเรานั้นก็คือการที่เรามีความรู้สึกว่าฉันมีความสุขมากแล้วถึงหน้าวันนี้ฉันยังไม่สำเร็จยิ่งใหญ่แต่ความสำเร็จเล็กๆน้อยๆที่ฉันได้รับทุกวันนี้มันเติมเต็มหัวใจฉันทุกๆวันมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะฉันอิ่มเต็มภายในนะฉันอยากจะส่งต่อเรื่องราวที่ฉันได้รับมาทุกๆวันนี้ให้กับผู้คนนะคะนั่นแหละมันคือว่าเหมือนกับว่าเราอะรู้สึกว่าเราเพียงพอในจิตใจของเราและเรารู้ว่ามันจะเพิ่มมากขึ้นทุกๆวันไอความรักจากใจของเรานี่ไอความมั่งคั่งจากจิตใจของเรานี่นะคะยิ่งมันเติมเต็มมากเท่าไหร่เรายิ่งจะส่งต่อมากมายได้เท่านั้นนะคะสำรวจตัวเองให้ดีว่าเราควรที่จะมาหาความสุขจากภายในก่อนความสำเร็จจากภายในก่อนที่จะไปหาความสำเร็จภายนอกแต่จริงๆแล้วถ้าหากว่าความสำเร็จในภายในของเราอ่ะมันเติมเต็มแล้วมันก็จะพาให้เราไปเจอความสำเร็จโลกภายนอกได้อย่างแน่นอนค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ